พ่อตำรวจครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเขื่อนชีบนหรือว่าจะเป็นเขื่อนยามนาดีนะครับพวกผมอยู่ข้างล่างตำบลลาดในถ่วงคือกองผมไม่สนับสนุนทั้งสองเขื่อนที่สร้างก็สร้างผมสนับสนุนเบิ้ลนะครับแต่เมื่อเวลาสั่งไปแล้วพี่น้องเขาได้รับผลประโยชน์ซ้ำไหนอันนั้นอยู่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเป็นที่เบิ้ลนะครับเนาะแต่สำหรับผมนะครับอยู่ลาดเนี่ยอยู่ทางลาดนะครับข้อขวดพอดีอำเภอเมืองสุดท้ายพอไปหาควันสวรรค์ถ่วงทุกปีครับข้ามมาถ่วงมีถ่วงอยู่สองอาทิตย์นะครับผมบอกว่าถ่วงอยู่แค่สองเดือนมีฝนนอกนั้นแม่อยู่แปดเดือนถึงสิบเดือนครับผมว่าในมือนี้เขาก็ยังน้ำบ้านผมแรงทำไมพวกผมว่าไม่ให้สร้างชีบนก็เนื่องจากว่าชีบนสำรวจตั้งแต่ปี07จนปัจจุบันนี้ปี57ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับทุกวันนี้พื้นที่ตรงนั้นครับเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเศรษฐกิจของอำเภอหนองบัวแดงครับพอมาถึงวันนี้ท่านอยากสร้างไม่ฟังนะครับขอว่าต่อว่ารัฐบาลหน่อยทำไมไม่ฟังพวกเราพวกเราอยากได้อ่างสับปูมีปัญหานิดหน่อยผลกระทบแค่400กว่าไร่นะครับนอกนั้นเป็นพื้นที่ป่านะครับค่าเวรคืนก็นิดเดียวนะครับอันนั้นชาวบ้านก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะห่วงสิทธิ์ของท่านว่าท่านไม่อยากให้สร้างที่ลำสับปูไม่ว่ากันตัวนายกต้องฟังท่านตำบลแล้วก็ฟังท่านอำเภอเดินพื้นที่ครับบ้านครับ